ทุกคนวันนี้พี่มาจะมาทำคลิปแจกสูตรคอมฟอร์ตฟู้ดนะคะเป็นเมนูที่กินในวันที่รู้สึกแย่ๆแล้วทำให้เรารู้สึกอบอุ่นหัวใจนะคะแล้วก็รู้สึกดีขึ้นแน่นอนหอมมากน่ากินมากอร่อยมากวันที่เศร้ากินอันนี้แล้วแบบแฮปปี้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นกระทะอ่ะทุกคนกลิ่นคั่วกระทะอ่ะอร่อยมากในใต้เธอโรบินมันแย่งกินทุกอันเลยทุกคนดูดิสูตรในคลิปนี้บอกเลยนะเอาไปทำให้แฟนๆหลงนะคะทำให้เพื่อนเพื่อนรักให้พ่อแม่นะได้มรดกทุกคน บอกเลยว่าอร่อยทุกเมนูนะคะทุกคนเพราะว่าคิดมาอย่างดีแต่ว่า disclaimer ก่อนนิดนึงคือคลิปนี้จะไม่ได้เป็นเมนูคลีนนะคะทุกคนเผื่อใครแบบกดด้วยความเคยชินอะแล้วเข้ามารู้สึกว่าเอ้ยฉันจะต้องแบบได้เมนูคลีนเลยแต่ว่าคลิปนี้พี่มาอยากจะมาแชร์สูตรเมนูที่พี่มาชอบกินนะแต่ว่าเป็นอาหารที่ประยุกต์ขึ้นมาจากอาหารที่เคยเป็นชีทเดย์ของพี่มาละกันเป็นเมนูที่พี่มาจะไม่ได้สนละกันว่ามันอ้วนหรือไม่อ้วนหรือแคลเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเป็นเมนูที่มี back story ทุกอันเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังด้วยว่าแต่ละอันอะมันมายังไงแล้วก็พี่มาแบบว่ามีอะไรเกี่ยวกับเมนูนั้นๆนะคะทุกคนพี่มาเพิ่งซื้อกระทะมาใหม่เว้ย คือไม่เห็นแบบในเกาหลีเขากินไส้ย่างกันอะแล้วแบบอยากกินมากก็เลยไปซื้อกระทะเอาใหม่นะคะวันนี้ก็เลยมี new edition ของ cooking show ของเรานะคะมีของเล่นใหม่ไม่มีสปอนเซอร์อะไรทั้งนั้นแต่ว่าถ้าใครอยากสปอนในอนาคตเข้าได้นะคะ เมนูแรกนะคะทุกคนก็คือมาม่าเผ็ดเกาหลี creamy cheese นั่นเองไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าวันนี้จะอยู่ในช่องนะ วันที่เรากินมาม่านั่นเองคือจริงๆแล้วเมนูเนี้ยหลายๆคนอาจจะแบบว่าเคยกินแล้วหรือว่าอาจจะแบบเคยเห็นเวอร์ชันใหม่ๆที่มันออกมาแต่พี่มารู้สึกว่าอันเนี้ยที่พี่มาคิดขึ้นมาแม่งอร่อยกว่าอันคาโบนาร่าหรืออะไรก็ตามที่มันออกมาอร่อยกว่าทุกสูตรคือเอาจริงนะอันนี้มันดังอยู่แล้วทุกคนแต่ว่าอันที่มันออกใหม่ล่าสุดอะมันทำขึ้นมาสำหรับคนที่แบบกินเผ็ดไม่ได้ขนาดนั้นแต่พี่มาว่าสูตรพี่มาอร่อยกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้จะมาทำให้ดูนะคะแบ็กสตอรี่ของเมนูนี้คือฉันทำเป็นเมนูจีบผู้ชายค่ะคือตอนนั้นแบบเพิ่งคบกับไอ้กอนแรกๆมั้งแล้วก็แบบอุ้ยห่อนู่นนี่นั่นก็เลยทำอาหารเสกสร้างขึ้นมานะคะแล้วก็หลังจากนั้นไอ้กอนชอบมากบอกว่าแบบเป็นเมนูหนึ่งในอันโปรดนะคะจะเป็นสิ่งที่พี่มากินตอนชีทเดย์ตลอดแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเอามาทำให้เพื่อนๆคนอื่นๆกินเขาก็บอกว่าอร่อยกว่าแบบพวกมาม่าในร้านอ่ะเขาก็เลยเขารีพรีเซนต์เมนูนี้มากเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบกันว่ามีอะไรบ้างคร่าววัตถุดิบนะคะทุกคนพระเอกของเราในวันนี้ขาดไม่ได้คือบูลตักนั่นเองอันนี้พี่มาใช้เป็นสูตรออริจินอลมาเลยนะรู้สึกว่าชอบอันนี้สุดนะคะแล้วก็มีหมูสันคอหมูสไลด์มีกระเทียมมีมอสซาเรลล่าชีสนะคะวิปครีมงาแล้วก็สาหร่ายนะคะก็น้ำมันมะพร้าวมีไข่ด้วย1ฟองเรามาเริ่มด้วยไข่ดาวกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพี่มาจะท็อปด้วยไข่ดาวตอนท้ายสุดแล้วขี้เกียจล้างกระทะนะคะก็เลยทำอันนี้ก่อนเพราะมันมีซอสใดๆน้ำมันมะพร้าวใส่เข้าไปทุกคนไข่ดาวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาต้มเส้นก่อนนะคะทุกคนอันนี้มันเป็นแบบผัดแห้งอ่ะมันก็เลยต้องต้มเส้นก่อนแล้วเอาออกพยายามต้มเส้นไม่ให้มันนิ่มเกินนะทุกคนเอาแบบเอาดันเต้พอได้ที่แล้วก็เอาใส่จานนะคะทุกคนไม่ต้องเสด็จให้แห้งเกินนะเดี๋ยวมันจะต้องมีน้ำนิดนึงอ่ะต่อไปเราจะมาเตรียมผัดกระเทียมนะคะทุกคนแล้วก็มาผัดหมูนะคะทุกคนย่างๆเลยพอหมูได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ซอสใส่เส้นกันทุกคนก็เอาเส้นลงไปก่อนหรือจะมีซอส2อันนะคะก็เอาซองแดงๆใส่เข้าไปใช้วิปครีมของแองเกอร์นะคะทุกคนใส่ประมาณแบบ2ช้อนโต๊ะแค่นี้พอแล้วก็คนจ้านี่ทุกคนถ้าสีมันเข้มไปนิดแล้วก็เติมไปนิดนึงหอมมากน่ากินมากเลยแล้วทุกคนลาก่อนเพิ่งซื้อมาเข้าไปใส่ชีสนะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวพี่มาจะใส่แค่ครึ่งเดียวใช้เป็นมอสซาเรลล่าชีสแล้วก็ชีสละลายแล้วก็จัดใส่จานนะคะทุกคนนี่เวลากินมันก็จะยืดยืดนึงปะท็อปไข่ดาวเมื่อกี้นะคะเราก็จะเอาสาหร่ายทีเนี้ยมันจะมีสาหร่ายที่มันให้มาโรยด้วยอ่ะแล้วก็โรยท็อปไปบนไข่ดาวใช้งาขาวเพิ่มอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าชอบเสร็จแล้วจ้าน่ากินมากมาชิมกันทุกคนดูดิสุดยอดพิธีกินของพิมวานะคะจะเอาสาหร่ายกับไข่แล้วก็บะหมี่นี่
อร่อยมากคือแบบพี่หมาเป็นคนชอบกินเผ็ดอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้มันคือความแบบครีมมี่แล้วก็เค็มแล้วก็เผ็ดแล้วก็หวานผสมกันแล้วมันมีความแบบกรอบของไข่ดาวอ่ะทุกคนแล้วก็สาหร่ายใช่ไหมแล้วเส้นมันแบบหนุบๆอ่ะอร่อยมากเราชิมหมูกันรสชาติแห่งสวรรค์อันนี้เป็นเมนูที่แฟนพี่หมาขอให้ทำบ่อยที่สุดทุกคนแบบทุกอาทิตย์อะแบบว่าเธออยากกินมาม่าเกาหลีเมนูนี้คือเมนูที่จะกินอร่อยก็คือต้องห้ามส่วนโซเดียมห้ามส่วนแคลนะคะอร่อยแน่นอนอันเนี้ยอร่อยมากนัวมากอูมามิเท็กเจอร์มันดีมากทุกคนคนทำนะครับอะไรทุกคนไอ้ก่อนมันกินหมดภายในแบบไม่ถึง5นาทีอันนี้มันอะไรกันอันต่อไปนะคะทุกคนคือข้าวไข่คั่วหมูสับนั่นเองอันนี้มันเป็นหนึ่งในเมนูที่พี่มอชอบกินเวลาขี้เกียจนะคะคือจริงๆแล้วชอบกินไข่เจียวมากแต่บางทีมันเบื่อไงก็เลยจะมีแบบวาริเอชั่นต่างๆนะคะอันนี้ถือว่าคลีนครึ่งนึงละกันมันก็จะมีซอสที่มันแบบไม่ค่อยเหี่ยวเท่าไหร่แต่ว่าพี่มอว่าใส่มาแล้วมันอร่อยมากทุกคนแต่ที่บอกว่าคั่วทุกคนคือเดี๋ยวเราจะเอากระเทียมนะคะกับหอมแดงอ่ะไปจี่บนกระทะคั่วบนกระทะนะคะมันจะหอมมากมันคือเมนูที่เลิศมากโอเคมาดูวัตถุดิบกันทุกคนอันนี้คือวัตถุดิบทั้งหมดนะคะทุกคนมีกระเทียมมีหอมแดงมีมะนาวมีไข่มีหมูสับนะคะต้นหอมมีน้ำตาลมะพร้าวนะคะซอสหอยนางรมซีอิ๊วหวานนะคะแล้วก็น้ำมันมะพร้าวใช่นะคะทุกคนขาดไม่ได้คือข้าวสวยนั่นเองก็ตั้งน้ำมันนะคะทุกคนใส่ลงไปทุกคนกระเทียมกับหอมแดงนะคะว้าวระเบิดระเบ้อพอมันเริ่มเป็นสีทองนะคะทุกคนแล้วก็เอาหมูใส่เข้าไปซีอิ๊วดำใส่ครึ่งช้อนโอ้โหชาติไหนก็ได้เนี่ยไปซอสหอยนางรมนะคะช้อนกระเบียดครึ่งนึงปึ๊บจะใส่พริกไทยขาวเพิ่มไปนึงทุกคนเพิ่มไม่ได้เอาได้เอาน้ำตาลนิดนึงไข่นะทุกคนเสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะค่อยๆเกลี่ยมันนะคะฟีลเหมือนแบบให้มันเป็นไข่เจียวเบาๆอ่ะสีก็จะประมาณนี้ทุกคนแล้วก็ตักมาใส่จานนะคะแวบนี่สวยงามจะได้เราจะท็อปนะคะด้วยมันเรียกว่าอะไรวะต้นหอมเดี๋ยวเราก็เอามะนาวนะคะทุกคนโปะไปซีกหนึ่งเสร็จแล้วเขาจะทำพริกน้ำปลาเพิ่มก็ได้แต่เขาจะกินแค่นี้เดี๋ยวจะชิมแบบไม่มีมะนาวก่อนหอมมากมันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นกระทะทุกคนกลิ่นคั่วกระทะคือปกติแล้วเวลาเราเอาน้ำมันจำนวนมากนะคะไปคั่วกับกระเทียมกับหอมแดงมันคือแบบที่สุดอาหารไทยนี่มันสุดยอดในลองบีบมะนาวบีบมะนาวคือจบอะอร่อยมากตัดเลี่ยนดีมากเมนูนี้พี่มาว่าทำง่ายแล้วก็มันแบบอิ่มอยู่ท้องอะทุกคนมีโปรตีนมีอะไรด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือมันแบบมันคืออาหารไทยที่แบบทุกคนกินได้อะมันไม่ใช่เมื่อกี้มันเผ็ดใช่ไหมแต่อันนี้คือทำให้ใครกินก็ได้อะแบบแม่ก็ได้ลูกก็ได้เพื่อนก็ได้นู่นนี่นั่นแพ็คไปกินเป็นอาหารเที่ยงก็ได้นะคะเลิศใครจะทำให้คลีนขึ้นอะก็เปลี่ยนเป็นอกไก่สับก็ได้หรือว่าจะลดซอสลดน้ำมันอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนมันก็สามารถที่จะคลีนขึ้นได้นะเอาไปปรับกันดูอร่อยมันแย่งกินทุกอันเลยทุกคนดูดิเมนูสุดท้ายนะจ๊ะก็คือทูน่าชีสเมลนั่นเองอันนี้มันเป็นเมนูที่พิมวาทำไปกินกับกรที่ตอนอยู่มหาลัยนะทุกคนคือมันทำง่ายแล้วมันสามารถที่จะแพ็คไปกินที่มอได้นะคะใครมีออฟฟิศก็แบบเอ้ยใครมีออฟฟิศเลยวะใครที่ทำงานออฟฟิศนะคะก็สามารถที่จะแบบแพ็คไปกินที่ออฟฟิศได้อะไรเป็นต้นจริงๆเมนูมันง่ายมากแล้วก็ธรรมดามากนะคะแต่ว่าพิมวามันเด่นตรงที่ว่าเราเลือกสัดส่วนกับวัตถุดิบที่มันแบบแมทช์กันได้ทุกคนมันจะอร่อยมากมาดูวัตถุดิบทั้งหมดนะคะทุกคนมีพาร์สลีย์นะคะมีหอมใหญ่แล้วก็มีข้าวโพดนะคะที่สำคัญอันนี้พระเอกทูน่าแล้วก็ชีสนะคะใช้ของเอมิน่าอะไรของญี่ปุ่นสักอย่างอ่ะแล้วก็มีขนมปังจริงๆปกติชอบใช้ของเคเฟอร์เป็นแบบวีแกนนะคะแล้วก็มายองเนสเพื่อมาใช้ยี่ห้อคราฟนั่นเองเอาวันนี้นะอร่อยดีแล้วก็มีเกลือกับพริกไทยนะคะเริ่มนะคะทุกคนเราจะใช้ทูน่าในน้ำแร่นะที่มันเป็นอันแซนด์วิชอะเพราะว่ามันจะเป็นล้วนๆมาแล้วอย่างนี้ทุกคนก็บีบๆเอาน้ำออกหน่อยแล้วก็มายองเนสนะคะทุกคนใส่เข้าไปช้อนเดียวพอแค่นี้หอมใหญ่นะคะให้ texture ความหอมมีมันจะช่วยทำให้หวานด้วยทุกคนแล้วก็ texture ตัวทูน่าไม่แห้งเกินนะคะแล้วก็ parsley อันนี้เพิ่มกลิ่นเข้าไปพี่ว่าชอบใส่เข้าไปเยอะๆคนวิธีทำนะคะ so easy ก็คือเอาทุกอย่างมาใส่ในนี้แต่ว่าเราต้องไม่ใส่เยอะเกินนะทุกคนเพราะว่าไม่งั้นน่ะมันจะไม่สามารถที่จะปิดได้นะคะแล้วก็โปะชีสไปนะคะทุกคนปิดแฉบ
แบบนี้เดี๋ยวเราจะใช้เต้าแซนด์วิชแบบนี้พี่ว่าจะเอาน้ำมันอะทาแบบใส่กระดาษอะทุกคนแล้วก็ทาไปนิดนึงไม่ให้มันติดนะคะแล้วก็หนุนฟังเราจะได้กรอบหลังจากนั้นเราก็จะเอาแซนด์วิชของเราเนี่ยใส่ไปนะคะทุกคนปิดเลยอุ้ยร้อนมากสิ่งที่พี่มาชอบเกี่ยวกับเมนูนี้คือเราสามารถทำสิ่งนี้ค้างไว้ได้ในตู้เย็นนะคะแล้วเราก็ตื่นมาเวฟหรือว่าอบแซนด์วิชของเราได้เนี่ยทุกเช้าเลยนะทุกคนมันง่ายมากๆใครที่ไม่ชอบทูน่าหรือแบบอยากจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอะไรเงี้ยก็ลองหาคอมบิเนชันที่ตัวเองชอบดูแต่เนี่ยพี่มาว่าเวิร์กมากโอเคทุกคนฮึบว้าวมาชิมกันจ้าอร่อยมากอวยนะใต้เธอโรบินทูน่ากับโคตรนั่นคือแบบโคตรสุดยอดเบสคอมบิเนชั่นอะแล้วมีชีสอีกอร่อยมากแปลว่าชีสอันนี้มันไม่เค็มเกินมันอร่อยแล้วก็ทูน่าเวลาใช้แบบเนี้ยเรากินกับผักกินกับข้าวโพดกินกับอะไรเงี้ยมันไม่แห้งอะทุกคนคือว่ามันอร่อยมากถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยเป็นความภาคภูมิใจโอเคทุกคนสำหรับ EP นี้นะคะก็หมดประมาณนี้นะให้ไปก่อน3สูตรนะคะเซิร์ฟๆเพราะว่าจริงๆแล้วพี่วารู้สึกว่ามันสำคัญมากกับการที่เราจะกินอาหารที่คลีนแล้วก็ไม่คลีนสลับไปด้วยมันจะได้ไม่เครียดเกินนะคะส่วนตัวพี่วารู้สึกว่าอาหารพวกนี้มันเป็นอาหารโซเชียลอ่ะทุกคนแบบว่าเราทำกินเองหรือว่าให้แฟนกินให้ครอบครัวกินให้เพื่อนกินเงี้ยมันก็สนุกนะคะเป็นอาหารอีเวนต์สำหรับพี่วานะรู้สึกว่ามันทำให้การลดน้ำหนักของเราเนี่ยยั่งยืนมากขึ้นถ้าเกิดเราสลับอะไรแบบนี้ใส่เข้ามาด้วยนะอาหารสำหรับพี่วาเนี่ยหนึ่งมันมีหน้าที่แล้วสำหรับการที่ทำให้ร่างกายเรามันเฮลตี้ขึ้นใช่ไหมแต่ว่าอีกประเภทนึงนะคะเช่นอาหารที่พี่วาทำให้ดูวันนี้มันก็สามารถที่จะทำให้จิตใจของเราแบบฟูลฟิลนะคะฮีลใจหรือว่าทำให้เรามีความสุขกับการกินอาหารได้เนาะพี่วาก็ว่ามันเป็นการดีที่เราจะแบบบาลานซ์ไปนะคะใครมีคอมฟอร์ตฟู้ดที่ตัวเองชอบแบบอุ๊ยอันนี้แบบวันที่เศร้ากินอันนี้แล้วแบบแฮปปี้แน่นอนอะไรเงี้ยลองมาแชร์กันข้างล่างนะคะเผื่อเพื่อนๆจะได้เอาไปลอกกันบ้านบ้างวันนี้พี่วาไปแล้วทุกคนบ๊ายบายเจอกันในคลิปหน้าสูตรในคลิปนี้บอกเลยนะเอาไปทำให้แฟนๆหลงนะคะทำให้เพื่อนๆรักให้พ่อแม่นะได้มรดกทุกคน